ราจะพูดกันถึงผลพวงจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอย่างหนักในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ธุรกิจการประกอบการหลายธุรกิจนะครับต้องเลิกกิจการต้องล้มละลายหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือธุรกิจประกันภัยครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดใหม่ๆบริษัทประกันภัยก็ทำโครงการพิเศษ คิดกรมกรทันกรมมาทันขึ้นมาโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือรับประกันว่าถ้าใครที่ติดเชื้อป่วยด้วยโรคโควิดเจอจ่ายจบนะครับซึ่งในปีแรกๆก็ทำให้ธุรกิจประกันภัยประสบความสำเร็จได้เงินทุนประกันเป็นจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าในปีต่อมาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดโควิดกันอย่างหนัก บริษัทประกันก็ต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้คับผู้ที่ติดเชื้อและที่สุดมีอยู่4บริษัทที่ไม่สามารถที่จะทำกิจการต่อไปได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการคอปพคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อที่จะเลิกกิจการนะครับซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคำสั่งของคอปพให้เลิกกิจการทั้งหมด 4บริษัทด้วยกันก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบมีเด e o วันมี A tier, เอเชียนะครับมีอาคเนนะฮะที่ทั้งหมด4บริษัทเดี๋ยวผมจะไล่เรียงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็มีอยู่บริษัทหนึ่งะที่ร่อแร่เหมือนกันแต่ว่ายังประกอบกิจการอยู่แต่ว่าที่รับทำประกันโควิดเอาไว้เจอจ่ายจบเนี่ย นะครับจ่ายไม่ไหวละนะครับตอนแรกก็จะยกเลิกกรมธัรม์แต่คอปพอ,พอ,พอไม่ยอมก็คือบริษัทสินมั่นคงครับคุณผู้ชมครับเมื่อการประกอบการมีปัญหาผู้เอาประกันคเคลมประกันมากขึ้นที่สุดแล้วสถานะของบริษัทก็มีปัญหาว่านี่สินมันจะมากกว่าทรัพย์สิน ที่สุดและบริษัทสินมันคงก็ได้ยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ก็คือกลางปีนี้ครับแล้ววันที่18พฤษภาคมเป็นต้นมาก็มีการพักชำระหนี้นะครับไว้ชั่วคราวเพื่อรอว่าศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาอย่างไรวันที่15สิงหาคม สารล้มละลายกลางที่รับเรื่องเอาไว้ก็นัดไต่สวนแล้วก็วันนี้วันที่20ตุลาคมเป็นวันที่สารล้มละลายกลางตัดสินให้บริษัทศินมั่นคงประกันภัยได้ฟื้นฟูกิจการก็คือได้ไปต่อนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้จึงมีคำสั่งของศาร นะครับของศาลล้มละลายกลางออกมานะครับมีคำสั่งตามคำร้องขอฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัยเหตุกิจการลูกหนี้ยังมีไรายได้นะครับยื่นคำขอร้องโดยสุจริตมีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงเดินหน้าตั้งผู้ทำแผนนะครับวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่4ฟัน4ฟัน9ทับ2 5 6 5 บริษัทสินมันคงประกันภัยจำกัดมหาชนลูกหนี้ผู้ร้องขอตามที่ศาลได้นัดฟังคำคำสั่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดวงเล็บมหาชนมีเจ้าหนี้ผู้คัดค้านมาฟังคำสั่งศาลประมาณ25รายโดยศาลมีคำสั่งสรุปสาระสำคัญว่าทางไต่สวนได้ความจริงว่าลูกหนี้ ก็คือบริษัทสินมั่นคงมีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า10ล้านบาทกิจการของลูกหนี้ยังมีรายได้กรณียังมีช่องทางและมีเหตุอันสมควรและลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูก,กิจการโดยสุดจริตทั้งไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำแผน จึงมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจาการของบริษัทสินบันคงประกันภัยจำกัดหมหาชนและตั้งบริษัทสินบั่นคงประกันภัยจำกัดหมหาชนเป็นผู้ทำแผนทั้งนี้เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจาการต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองฟื้นฟูกิจาการของลูกหนี้กรมบังคับคดีภายในกำหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ประกาศคำสั่งให้ลงราชกิจจานุเบกษาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดลงประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาวันที่20ธันวาคม2565นะครับนี่คือคำสั่งของศาลล้มละลายกลางในวันนี้ออกมาก็เป็นคุณนะครับเรียกว่าเป็นคุณให้กับบริษัทสินมั่นคงประกันไทยถามว่าบริษัท ประกันภัยประกันวินาศภัยในประเทศไทยของเราเนี่ยมี10กว่าบริษัทสินมั่นคงนี่เป็นลำดับประมาณ4、5หก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ทีเดียวถ้าสินมั่นคงไม่ได้ไปต่อแล้วต้องเลิกกิจการด้วยเหตุผลว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นโจทย์ยากโจทย์ยากของใครครับโจทย์ยากของคอปพที่กำกับนั่นแหละครับ โจทย์ยากของกองทุนประกันวินาศภัยยากอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ของจริงๆและบริษัทสินมั่นคงเนี่ยเขาก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไอที่ประกันโควิดเนี่ยเลิกไปแล้วไม่ทำล้วแต่ประกันรถยนต์ประกันอะไรต่างๆเหล่านั้นเขายังคงขายกรมธรรม์ขายประกันเป็นปกติซึ่งก็ยังมีลูกค้ามาซื้อกรมธรร์น,นะครับอยู่โดยตลอด เพียงแต่ว่าเมื่อมีข่าวถึงสถานะของบริษัทมีปัญหาและต้องขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยหายไปจำนวนหนึ่งว่ากันว่าตามข้อมูลนะครับของสื่อเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าไม่น้อยกว่า2,000ล้านนะนะครับ2,000ถึง4,000นะเพราะว่ามันกระทบแน่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าไม่มั่นใจไม่ไว้วางใจ ว่าซื้อกรมธรรม์กับบริษัทแล้วเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการเคลมประกันจะได้รับการจ่ายเงินหรือไม่ยิ่งโดยเฉพาะอยู่ในช่วงที่รอฟังคําตอบจากศาลว่าศาลจะว่าอย่างไรจะให้ฟื้นฟูหรือไม่นะครับซึ่งในที่สุดวันนี้ศาลก็ให้การฟื้นฟูนะครับได้ไปต่อให้ไปตั้งคณะทํางานขึ้นมาฟื้นฟูก็คือ บริษัทจริงๆเนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าเอาว่ตอนเนี้ข้อมูลก็คือว่าเมื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาลูกหนี้มีปัญหามีเจ้าหนี้หลายรายนะครับมีเจ้าหนี้หลายรายเป็นบริษัทเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลเป็นห้างุวนส่วนจำกัดเนี่ยถ้ามีหนี้ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปแล้วมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ย เจ้าหนี้ของบริษัทเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคคลเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะฟ้องให้นิติบุคคลน,นั้นล้มละลายได้นะครับถ้ามีหนี้รวมกันแล้วตั้งแต่2ล้านขึ้นไปถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเจ้าหนี้ของบุคคลเนี่ยถ้าเขามีหนี้อยู่ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยบุคคลธรรมดาก็สามารถถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายได้เช <c oughs> ่นเดียวกันนะครับเราฟ้องเจ้าหนี้ให้ล้มละลายในขณะเดียวกันลูกหนี้ของเราเนี่ย ก็สามารถจะร้องขอต่อศาลเพื่อที่จะขอฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกันมีอยู่ทั้งสองทางนะครับของของสินมั่นคงนี่เขาขอฟื้นฟูในขณะที่ขอฟื้นฟูยื่นต่อศาลก็มีเจ้าหนี้เจ้าหนี้คือใครครับก็คือคนที่ไปซื้อกรมธรรม์แล้วเกิดสิทธทิเรียกร้องกลายเป็นเจ้าหนี้แล้วผมเอารถไปซ่อมแล้วนะครับยังไม่ได้เงินค่าซ่อมค่าเคลมเลยผมซื้อประกันติดโควิดแล้วยังไม่จ่ายเงินให้ผมเลยบัตรนี้ เราเป็นเจ้าหนี้เขาแล้วเขาเป็นลูกหนี้เรานะครับ